ต่ออีกหนึ่งคดีที่สังคมจับตาและเป็นคดีดังที่เกิดขึ้นกับดาราสาวชื่อดังอย่างคุณแตงโมพัชรธิดาเสียชีวิตจากการตกเรือสปีดโบ๊ทไปเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปีที่แล้ว2565แล้วก็สังคมจับตานะคะว่าท้ายที่สุดแล้วการเสียชีวิตปริศนาครั้งนี้เป็นฆาตกรรมหรือว่าเป็นอุบัติเหตุกันแน่เมื่อวานนี้มีหนึ่งความคืบหน้าสำคัญศาลจังหวัดนนทบุรีค่ะนัดฟังคำพิพากษาของจำเลย2คนก็คือปอตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์อันนี้คือจำเลยที่1และอีกคนนึงก็คือไพบูลย์ตรีกาญจนนันท์หรือว่าโรเบิร์ตจำเลยที่2ในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมปรากฏว่าเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมช่วงบ่ายศาลพิพากษาโทษจำคุกปอตนุพัฒน์จำเลยที่1เป็นระยะเวลา2ปี9เดือนนะคะและปรับเป็นเงิน 64,000 บาทโดยโทษจำคุกศาลสั่งให้รอการลงโทษหรือว่ารอลงอาญาเป็นระยะเวลา3ปีค่ะส่วนจำเลยที่2โรเบิร์ตโทษจำคุก2ปี2เดือนปรับเป็นเงิน 54,000 บาทโดยโทษจำคุกก็เช่นเดียวกันกับปอเลยนะคะรอการลงโทษเป็นระยะเวลา3ปีเช่นเดียวกันแล้วที่คุณผู้ชมเห็นคือมีบรรยากาศหลังจากฟังคำพิพากษาแม่ของคุณแตงโมเมื่อวานนี้มาด้วยพร้อมกับที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายนะคะแล้วก็เดินออกมาพร้อมกันกับคุณปอกับคุณโรเบิร์ตจากศาลสีหน้าก็คือยิ้มแย้มแจ่มใสคือเรียกได้ว่าชื่นมื่นเลยคุณผู้ชมแล้วก็ปอกับโรเบิร์ตเนี่ยก็ช่วยกันประคองคุณแม่ของคุณแตงโมนะคะออกมาแล้วก็ร่วมกันให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนฝากฝั่งแม่ของคุณแตงโมเนี่ยบอกแบบนี้เลยนะคะบอกว่าดีใจที่ศาลให้ความยุติธรรมกับลูกชายทั้งสองคนเรียกคุณปอคุณโรเบิร์ตว่าเป็นลูกชายแล้วก็บอกเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเมื่อเช้าก่อนที่จะเดินทางมาฟังคำพิพากษาจุดธูปบอกกับแตงโมด้วยให้ดลใจศาลให้ตัดสินคดีให้ออกมาด้วยความเป็นธรรมค่ะรู้สึกดีใจนะคะที่ท่านศาลให้ความยุติธรรมกับเนี่ยลูกคุณแม่สองคนเนี่ยลูกปอกับลูกเบิร์ตก็พอใจแล้วก็ก่อนมาเนี่ยคุณแม่จุดธูปขอน้องโมว่าขอให้ดลใจท่านศาลว่าคนไหนผิดคนไหนถูกขอให้ดลใจท่านจะได้ตัดสินได้ยุติธรรมเนี่ยท่านก็ดลใจออกมาแบบนี้เลยก็ได้รับความยุติธรรมค่ะแม่ก็ดีใจนะจากนี้วันที่พอศาลตัดสินแล้วจากนี้มันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกแล้วใช่ไหมฮะในมุมในส่วนตัวของคุณแม่เช่นเรื่องอะไรคะอย่างเช่นเรื่องข้อตกลงอะไรต่างๆสัญญาประนีประนอมอะไรต่างเรื่องค่าชดเชยต่างๆอ๋อไม่มีแล้วค่ะไม่มีเฉพาะจำเลยที่1กับที่2เฉพาะจำเลยที่1กับที่2รู้สึกนี่นะคะคุณแม่ก็ย้ำว่าเฉพาะจำเลยที่1กับที่2ก็คือปอกับโรเบิร์ตแล้วก็ช่วงนึงที่ให้สัมภาษณ์นักข่าวเนี่ยคุณแม่บอกเลยว่าปอโรเบิร์ตเป็นลูกชายที่ดีดูแลคุณแม่ด้วยดีมาตลอดและสม่ำเสมอเป็นระยะเวลา1ปี3เดือนแล้วมีช่วงนึงคุณแม่บอกเลยว่าที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์กันไปว่าเป็นคนหน้าเงินเห็นแก่เงินคุณแม่บอกไม่ใช่เป็นคนหน้าเงินหรือว่ารักลูกชายทั้ง2คนนี้เพราะว่าจ่ายเงินเยียวยาให้เพราะว่าก่อนหน้านี้แม่พูดในชั้นศาลไปแล้วว่าไม่เอาเงินแต่เอาลูกคืนมาเพราะฉะนั้นเมื่อศาลได้ตัดสินให้ความยุติธรรมมาแล้วใครที่มองคุณแม่ว่าเป็นคนหน้าเงินแม่บอกเลยว่าเลิกมองแบบนี้ได้แล้วค่ะก็สองคนนี้เขาก็เป็นลูกที่ดีนะคะเขาก็ดูแลคุณแม่มาตลอด1ปี3เดือนเนี่ยเขาดูแลคุณแม่มาตลอดสม่ำเสมอคือไม่ใช่ว่าคุณแม่หน้าเงินหรือว่าคุณแม่รักเขาเพราะว่าเขาจ่ายเงินมันไม่ใช่คุณแม่เคยพูดในศาลว่าฉันไม่เอาเงินคุณเอาลูกฉันคืนมาคุณแม่เคยพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่มองขอร้องว่าที่มองว่าคุณแม่หน้าเงินเนี่ยเลิกมองตรงนี้ได้แล้วเพราะว่าศาลเนี่ยได้ตัดสินแล้วว่าความยุติธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆมันไม่ใช่เพราะว่าคุณแม่เห็นแก่เงินที่เขาให้มันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของความยุติธรรมจริงๆนี่นะคะย้ำว่าเป็นเรื่องของความยุติธรรมแล้วก็เลิกมองคุณแม่ว่าคุณแม่เป็นคนหน้าเงินได้แล้วด้วยในขณะเดียวกันยังมีข้อมูลเรื่องของคดีจากที่ปรึกษากฎหมายของคุณแม่คุณชัยวัฒน์โลมากุลนะคะเมื่อวานนี้ก็บอกว่าส่วนคดีของจำเลยที่1และ2ก็คือปอกับโรเบิร์ตเนี่ยจบไปแล้วคุณผู้ชมและถ้ายังจำกันได้ไม่ได้มีจำเลยแค่นี้จำเลยที่3ถึง6ยังไม่จบนะคะคดีเป็นคดีใหม่
ฝ่ายดูแลกฎหมายของคุณแม่บอกว่าก็ต้องไปว่ากันในชั้นศาลไปพิสูจน์ไปสืบพยานกันต่อตามที่นัดหมายเอาไว้29มิถุนายนนะคะส่วนคำตัดสินของศาลเมื่อวานนี้ที่พิพากษาออกมาก็ให้ความเป็นธรรมกับทั้งปอและโรเบิร์ตเพราะเห็นว่าการที่ทั้งคู่เยียวยาคุณแม่มาตลอดก็เลยมีเมตตาบรรเทาโทษให้กับจำเลยที่1และ2ในขณะเดียวกันปอตนุพัฒน์เมื่อวานนี้ก็เปิดใจบอกกับสื่อมวลชนบอกว่าเชื่อมั่นในความยุติธรรมยอมรับในคำตัดสินของผู้พิพากษาที่ท่านมีดุลพินิจและหลักเกณฑ์ในการตัดสินคดีส่วนจำเลยที่เหลือในคดีในมุมของปอนะคือจำเลยที่เหลือก็เป็นเพื่อนกันนะคุณผู้ชมปอบอกว่าก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่มีมุมมองไม่เหมือนกันยอมรับว่าในกลุ่มเนี่ยถามว่าทุกวันนี้ยังคุยกันไหมคุณปอเมื่อวานนี้บอกยังพูดคุยกันเหมือนเดิมแต่นานๆครั้งก็จะมีการพูดคุยกันทีนึงนะคะส่วนคุณปอเมื่อวานนี้ก็ยืนยันบอกว่าหลังจากนี้ก็จะดูแลคุณแม่ต่อไปตามสัญญาที่ให้ไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็มีการขออภัยขอโทษสื่อมวลชนด้วยว่าหลังๆไม่ค่อยได้ให้สัมภาษณ์อะไรส่วนโรเบิร์ตเมื่อวานก็บอกว่าขอบคุณคุณแม่ที่ให้ความรักความเอ็นดูและให้อภัยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่นะคะก็ถือว่าเป็นคดีมหากาพย์นะที่ยืดเยื้อมานานกว่า1ปีแล้วก็ยังไม่จบนะฮะ